การศึกษาการปฏิบัติเป็นสมณะจริยากิจอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาการศึกษาอันเป็นคันธโทระอันเป็นโทระในทางพุทธศาสนาครูบาลีครูนักธรรมสอนนักธรรมสอนบาลีอันนี้เป็นสมณะกริยากิจสมณะกรณียกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโอกมาหันอาจารย์ได้ไปอยู่เมืองพม่าครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเป็นสอนนะองค์ที่มีอายุ80-90อันนี้เป็นสอนเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์มหาปฐานใครจะต้องการเรียนไปดูปิฎกสอนพระไตรปิฎกใครจะต้องการไปเรียนคัมภีร์ใดมีทุกคำเปิ้นสอนแต่ว่าทางเมืองไทยเราเอาพระหนุ่มๆพระนี้พระตุกบาคุบาอาจารย์ที่เท่ากับแกน่ะมาค่อยมีสอนเลยมาสอนบ่มีสอนคำพี่อันนี้เป็นผู้ที่สอนองค์ที่เท่าๆแก่ๆนี่เป็นสัจธรรมอันบริสุทธิ์เป็นสภาวะชัดแจ้งอธิบายชัดแจ้งสภาวะธรรมชัดแจ้งอันนี้คนเท่านี้ก็หันในประเทศพม่าเนี่ยพระเท่าๆพระมหาเถระที่สอนก็มีอันนี้เป็นสมณะกริยานกิจสมณะกริยานกิจแล้วก็มีหลายอันนี้เป็นขันธทุระส่วนวิปัสสนาทุระนั่นคือมีผู้ปฏิบัติกับปฏิบัติเลยบางองค์นี้แบบไปรับกินรับตาลเลยนี่อย่างนี้ก็มีในเมืองพม่านะบอกไปนะบอกไปรับนิมนต์ที่ไหนเลยยิ่งก็มีแล้วบางองค์ก็แล้วมีหลายสำนักด้วยกันมีทั้งทั่วประเทศแต่วิปัสสนาแนวสติปัฏฐานอันนี้ไปแพร่ไปทั่วประเทศในประเทศพม่าเพราะว่าเป็นสัจธรรมที่อนักปราชญ์ทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนแนวทางที่พระพุทธองค์เป็นของพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองคิดขึ้นมาอย่างสติปัฏฐานสี่พระพุทธองค์คิดขึ้นมาเหมือนมีภัยที่อยากคิดขึ้นน่ะเป็นทัศนีเป็นทฤษฎีเป็นของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและพระพุทธองค์เป็นผู้ทรงแสดง เป็นองค์แรกในโลกและเป็นคนคิดได้ขึ้นมาในโลกนี่นี่เป็นเรียกว่าในสมณะกรณียกิจส่วนหนึ่งในพุทธศาสนาทั้งนี้เพื่อยังพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นความมุ่งหมายที่มีสารณะสมณะกัลยาณกิจเนี่ยความมุ่งหมายเพื่อยังพระสัทธรรมให้ตั้งมั่น
พระสัทธรรมนั้นคือปริยัติธรรมปฏิปฏิสัทธรรมปฏิเวสธรรมอันนี้ก็เราคนที่ได้รับทราบไหมในพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าสมณะกะรณิญาณกิจเป็นกิจอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหมู่พวกอาจารย์ที่สอนบาลีสอนนักธรรมถูกแล้วเป็นสมณะกิจที่เหมาะสมและการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้เป็นสมณะกัลยาณกิจสมณะกัลยาณกิจเป็นชื่อแล้วก็เหมาะสมแก่ผู้นุ่งเหลืองผู้มีโกนผมเหมาะสมแก่ผู้นุ่งเหลืองเหมาะสมแก่ผู้บะอะไรในผมเป็นผู้โกนผมอันนี้ในสมณะกัลยาณกิจอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในสมณะกัลยาณกิจนี้คือการปฏิบัติวิปัสสนานี้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญขอให้พวกเราตรงว่ากิจของสมณะนั้นมีอะไรในพระธรรมวินัยนี้ขอให้ได้ทราบ